วันนี้ที่ภูเก็ตนะคะตอนนี้เนี่ยภูเก็ตเองเป็นเมืองท่องเที่ยวใหญ่แล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนภูเก็ตก็ประสบกับปัญหาการติดเชื้อโควิด-19เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้บางพื้นที่ของจังหวัดก็ได้ทำการปิดพื้นที่แล้วนะคะซึ่งผู้ว่าราชการภูเก็ตก็ออกคำสั่งเลยนะคะว่าให้ประชาชนที่อยู่ในภูเก็ตเนี่ยถ้าหากว่าจะออกจากบ้านออกจากเคหสถานต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคนนะคะถ้าหากว่าไม่ใส่มีโทษปรับ 20,000 บาทด้วยกันค่ะตอนนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตก็ออกคำสั่งปิดเพิ่มอีกในพื้นที่ที่ตำบลกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตก็ปิดเพิ่มอีก1พื้นที่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้สั่งปิดไปแล้ว3แห่งด้วยกันค่ะมีที่ป่าตองนะคะที่อำเภอกระทู้ตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตที่ตำบลราวัยนะคะเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ก่อนหน้านี้เนี่ยทางจังหวัดมีการหารือไปยังกระทรวงมหาดไทยมาก่อนค่ะเพื่อขอใช้เงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเหมาโรงแรมเพื่อจะเปลี่ยนโรงแรมเป็นสถานกักตัวขณะนี้เองทางภูเก็ตก็มีสถานที่ในการกักตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงแรมเป็นอย่างดีอนุญาตให้ใช้โรงแรมเป็นที่พักสำหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในเขตข่ายเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการค่ะอย่างเช่นที่โรงแรมแกรนด์สุพิชาเป็นต้นนะคะซึ่งผู้ว่าราชการภูเก็ตก็บอกด้วยค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองป่าตองแล้วก็โรงแรมสลิปวิสมีป่าตองนะคะใช้เป็นสถานที่พักให้กับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากซอยบางลาในการกักตัวเป็นเวลา14วันนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังได้เลือกภูเก็ตเป็นจังหวัดต้นแบบในการสอบสวนโรคเชิงรุกด้วยการทำสวอปหรือว่าการเก็บตัวอย่างในระบบทางเดินหายใจให้กับกลุ่มเสี่ยงไม่เฉพาะแต่พื้นที่ป่าตองนะคะแต่ว่ายังรวมถึงในอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอถลางด้วยรวมประมาณ 1,000 รายซึ่งก็จะทราบผลภายใน 1-2 วันนี้ค่ะที่ภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่มีการแพร่ระบาดเขาเองคนในภูเก็ตนะคะก็มีความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะคะมีการเปลี่ยนโรงเจเป็นสถานที่นะคะในการแจกอาหารให้กับคนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการในภูเก็ตก็ให้ความร่วมมือค่ะโรงแรมต่างๆในภูเก็ตตอนนี้ก็ปิดตัวลงนะคะเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะ